ุ้มครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยผมได้คุยกับคุณโต๊ดผมได้ถามมาว่าเสียงที่ไม่ควรจะพากด้วยกันคือเสียงคนเดียวแต่เป็นผู้ใหญ่สองคนมาถึงตัวละครที่คาแรคเตอร์คล้ายกันไวใกล้กันไม่ควรจะใช้นักพากคนเดียวพากผมว่าทั้งสองคนนี้ไม่ควรพากตัวละครที่ไวใกล้กันเลยถูกต้องมันยังพาภาคเด็กสาวรุ่น18ก็ไม่ควรจะไปจับอีก18อีกตัวนึงเพราะว่าอะไรมันสิ่งจะคีย์เดียวเขาจะฉีกไม่ออกแล้วถึงเวลาเกิด2ตัวนี้มาเจอกันเขาจะเหนื่อยถ้าบุคลิกเดียวกันด้วยเขาจะเหนื่อยมันก็เหมือนคนเหมือนภาคตัวเดียวเหมือนแบบเหมือนเสียงเดียวภาคแล้วถ้าในเฟรมมาเจอกันอีกใช่มั้ยใช่แล้วคนที่รู้สึกว่าภาคคุณเอ๊ะตัวละครคนเดียวพูดแต่จริงๆแล้วมี2คนอะไรคนภาคก็จะรู้สึกไม่สบายใจพอรู้ว่าทำไปแล้วก็ไม่ดีไม่ดีมันอย่างผมทำเรื่องเนี้ยผมภาคสตันโลนแล้วมีฉากนึงมาเจอบูบิลิสผมไปภาคทั้ง2ตัวพอผมมานั่งดูหนังก่อนจะมิกผมบอกผมไม่ได้เสียงเหมือนคนเดียวพูดเลยผมบัตรบูบิลิสเอภาคแทนพี่ไปเลยตัวนึงเราจะบีบไงก็ไม่ได้ใช่มั้ยมันคีย์เดียวกันเลยกับสตันโลนไงผมภาคหนักให้ตายถ้าไปบีบบูบิลิสเออก็ว่ายังไงอะไรเงี้ยมันแตกต่างแต่ห่วยมั้ยแล้วเหนื่อยด้วยมันห่วยมันจะตลกไปเลยไงบูบิลิสเสียงอย่างงี้มันไม่ได้ฉะนั้นผมมานั่งดูแล้วผมก็ไม่พอใจก็เลยบอกเฮ้ยถอดเสียงออกไปเอภาคแทนแล้วต่ำๆไว้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยการพากย์หนังเนี่ยในโลกยุคใหม่เนี่ยต้องปรับตัวเองตามยังไงบ้างอะโรงหนังกลายเป็นมัลติเพ็กซ์หนังกลางแปลงก่อนเหมือนจะค่อยๆลดลงมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนตอนเราทำทีมใหม่ๆเนี่ยมันจะมีโรงหนังมัลติเพ็กซ์ยังไม่มีมีแซนโลนกับสายต่างจังหวัดรุ่นเก่าๆเขาพากันมาคือใส่กันอย่างเดียวเลยเอาตลกอย่างเดียวบ้าบอคอแตกอย่างเดียวเลยแต่พอผมเราเริ่มเข้ามาเนี่ยโรงแซนโลนเริ่มหายไป EGV เปิดครั้งแรกบางแคจะเป็นจุดที่เริ่มมีนักศึกษาคนทำงานเริ่มตีตั๋วไปดูหนังคนกลุ่มนี้จะดูเอาเรื่องเอาราวเอาความเป็นจริงของหนังแต่อีกในช่วงเวลาเดียวกันต่างจังหวัดยังมีสายหนังซึ่งต้องการขำแบบบ้าบอคอแตกอยู่ผมมาใหม่ๆผมเหนื่อยมากทำยังไงจะให้อยู่ตรงกลางระหว่างภาคตลกน้อยไปสายหนังโทรมาด่าตลกมากไปคนในเมืองด่าเละอีกเพราะเขาจะสตอรี่ถูกต้องผมมาใหม่ๆผมเหนื่อยมากในการที่แบบทำยังไงจะให้อยู่ตรงกลางได้แล้วให้เราอยู่ได้ถ้าเราอยู่ปี2ปีเราล่มจมเจ๊งไปเราก็ไม่มีโอกาสได้เกิดในตรงนี้แล้วฉะนั้นต้องเลี้ยงตัวเองมากเลยว่าเฮ้ยขำมากไปหรือเปล่าน้อยไปหรือเปล่าภาคใหม่ๆดูตัวเองทุกเรื่องในโรงไปนั่งดูเฮ้ยขำมากไปเลอะเทอะเว้ยขำน้อยไปต่างจังหวัดด่าอีกต้องหาตรงกลางให้เจอแรกๆจะยากมากแต่ที่ดวงใจคุณโต๊ะโอ้โหน่าจะเป็นเรื่องอะไรเดาไม่ถูกเลยเพราะว่าผ่านการดูหนังมาดูหนังมากกว่าผมแน่ๆเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ดูหนังครบทุกเรื่องแต่นี่พลาดหนังไว้หลายเรื่องมากแต่ที่ผมชอบมากคือเทียนมีมี่ผมจะชอบเรื่องนี้ที่สุดเลยตรงกับคุณแม่ผมเลยเพราะว่าตอนที่ภาคจำได้ว่าประมาณปี3940มั้งมันเป็นหนังที่เล็กมากๆมงคลฟิล์มจะฉายก็ปีเดียวด้วยซ้ำฉายแบบซาวด์แทร็กแล้วก็ไม่ต้องพากันเลยก็ปีเดียวแล้วก่อนหนังฉายแค่4วัน5วันน่ะสั่งแปลบทสั่งพากแล้วก็พากเออห้องหนังเล็กๆไม่มีอะไรหลี่หมิงจางวันอี้คงธรรมดาก็นั่งพากไปฉากแรกรถไฟมาขาวดำเพ่ก็ตื่นมาเออคิ้วกระเป๋ามาอยู่ในเมืองฉากสุดท้ายมาเจอกันใช่ไหมบนเซอร์ไพรส์แล้วนะหน้าตัวทีวีเติ้งลีจินตายไม่พอสุดท้ายพอปิดฉากขาวดำมันตื่นขึ้นมาเนี่ยข้างหลังอ่ะคือนางเอกมันมาด้วยกันน่ะมันมาจากจีนแดงด้วยกันแต่มันคือพรหมลิขิตที่มันจะต้อง10ปีผ่านไปมึงจะต้องได้กันน่ะมันมาเปิดตอนหลังว่าเฮ้ยที่พระเอกตื่นขึ้นมาล่ะไอ้ที่หัวที่พิงอยู่ข้างหลังคือนางเอกโอ้โหแม่งผมหนังจบแล้วนะมีคำพูดสุดท้ายหนังชื่อไทยว่า3650อะไรสักอย่างเนี่ย 3,650 วันฉันรักเธอสักอย่างเนี่ยอะไรสักอย่างบรรยายจบผมก็จะหยุดละก็จะลุกขึ้นจากน้ำพากันลุกขึ้นหมดละเฮ้ยมันมีภาพขาวดำก็นั่งดูต่อรถไฟตึงอะไรวะพี่ก็ลุกขึ้นมาพอเหนื่อยงงเองว่าเฮ้ยมันมาด้วยกันผมเลยขนลุกเลยบอกมันคิดได้ยังไงอ่ะผมจำได้โอ้โหผมจำได้แล้วมันมีเสียงหลุดเข้ามาแล้วหนังมันกำลังจะแบบว่าซาบซึ้งไอ้เสียงคนที่มันหลุดเข้ามาว่าเฮ้ยมันมาด้วยกันไม่มีผมไม่ได้พูดบ้าอะไรไม่มี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 นั่นแหละคือทำให้ผมจำหนังเรื่องนี้ไว้บอกโอ้โหคิดได้ยังไงแล้วทั้งเรื่องเนี่ยทั้งเพลงของเติ้งลี่จินทุกอย่างมันเข้ากับหนังหมดเลยมันก็คนบ้านนอกแล้วมาเสียงดวงมาเสียงดวงในเมืองแล้วอยู่ๆมันต้องแยกจากกันนี่ไปเป็นหมอนวดแผนโบราณไปได้กับเจ้าพ่อบิ๊กเตี้ยซึ่งเล่นดีมากแล้วต้องจากกันไปเลยอยู่ๆทั้งสองคนนี่
เป็นคนจากจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเติ้งลี่จินเป็นนักร้องที่อันดับหนึ่งที่สุดแล้วข่าวทีวีดังว่ามันมาตายที่เมืองไทยที่เชียงใหม่เขามาตายที่เมืองไทยนางเอกก็เห็นข่าวทีวีไปยืนพระเอกก็ยืนข้างๆไม่เห็นกันพอหันหน้ามาเจอโอ้โห10ปีมันต้องเจอกันแต่พอตัดไปอีกภาพนึงมันเจอตั้งแต่วันแรกที่มันมาฮ่องกงอ่ะคิดได้ยังไงพุ่มกับโอ้โหแบบสุดยอดของหนังแล้วอยู่ในหัวใจตลอดเลยคือเทียนมีมี่